เฮ้ยฝนตกโอ้ยเปียกไปหมดเลยมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยมายืนอยู่ในสวนได้ไงเฮ้ยเสือโอ้ยโอ้ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนฝันเห็นเสือสามารถทำนายได้ว่าคุณมีเกณฑ์จะได้โชคลาภวาสนาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจากเพศตรงกันข้ามที่จะนำโชคลาภดีๆมาให้คุณมากเป็นพิเศษโดยเขาอาจจะเป็นทั้งเพื่อนหรือคนรักของคุณก็ได้คุณจะมีโอกาสได้เดินทางไกลไปในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนได้ลองใช้ชีวิตบนเส้นทางสายใหม่นั่นเองทีนี้เรามาดูด้านการงานสำหรับคนฝันเห็นเสือว่าทำนายว่าอย่างไรเมื่อไหร่ที่คุณฝันเห็นเสือเรื่องการงานช่วงนี้คุณอาจจะต้องระวังเรื่องกับงานที่สั่งให้ลูกน้องช่วยมากเป็นพิเศษเพราะมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและสร้างความเดือดร้อนให้คุณได้ต้องคอยดูความละเอียดเรียบร้อยให้ดีอย่าไว้วางใจให้เขาทำคนเดียวเพราะอาจจะแก้ไขได้ไม่ทันการโดยเฉพาะงานด้านเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมากทางที่ดีถ้าคุณทำเองได้ควรจะลงมือเองเลยจะดีกว่าเพื่อลดปัญหาตรงจุดนี้จะทำให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่นนั่นเองมาดูกันสำหรับคนฝันเห็นเสือดวงด้านความรักของคุณจะเป็นเช่นไรนี้รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากเพราะคนรักของคุณเขาจะรักและดูแลเอาใจใส่คุณมากเป็นพิเศษมีความหวานจะทำให้คุณชื่นใจอยู่เสมอเป็นช่วงที่คุณทั้งสองคนความรักต่อกันอย่างเต็มที่จนคนรอบข้างต้องอิจฉาถ้ามีโอกาสลองไปเที่ยวไกลต้องไปกันนะคะเพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากจะทำให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนคนโสดถ้าเมื่อไหร่ที่ฝันเห็นเสือนั้นให้ทำนายได้ว่าช่วงนี้คุณยังรู้สึกลังเลไม่สามารถตัดสินใจเลือกใครได้สักทีจะต้องรอดูไปก่อนแน่ใจเมื่อไหร่ก็ให้เลือกก็ยังไม่สายนั่นเองอย่าด่วนตัดสินใจเลือกคู่ในช่วงนี้เพราะคุณอาจจะเจอคู่ที่ดีมากกว่านี้อีกส่วนคำแนะนำสำหรับคนฝันเห็นเสือนั้นช่วงนี้ให้คุณระมัดระวังเรื่องทรัพย์สินมีค่าของคุณให้ดีเพราะมีโอกาสที่จะพังหรือสูญหายโดยเฉพาะถ้ามีเกณฑ์ต้องเดินทางไกลให้ระวังมากเป็นพิเศษนั่นเองส่วนเลขเด่นนั้นได้แก่4และ6เลขนำโชคได้แก่21 43453034เป็นต้น